ครับงานในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่แปดเอ้ยสัปดาห์ที่เก้าใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่คุ้นคนุอ่ะเอออีกเรื่องหนึ่งนะผมอัพคะแนนไปแล้วนะครับนักศึกษาทุกคนเข้าไปตรวจสอบนะแล้วก็ใครมีคะแนนตรงไหนไม่ตรงตามที่เราได้กับคะแนนที่เรา reply เข้าไปในคัสตรูมเนี่ยนักศึกษาก็เข้าไปดูด้วยนะครับนะอ่ะสำหรับงานในชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับ เวลาที่นักศึกษาหาค้นหางานนะครับมันจะอยู่ในงานของชั้นเรียนนะนะนักศึกษาสามารถหาได้แล้วมันก็จะแจ้งว่างานชิ้นนี้ชื่ออะไรนะครับคุณส่งหรือ,อยังนะเข้าไปดูได้งานชิ้นนี้นะครับเป็น uh, งานชิ้นที่4นะ assignment ที่4ในวิชานี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่า Design Concept and mood board ก็ในวันจันทร์เราพูดคุยถึงเรื่องของการออกแบบผิตพันใช่ไหมครับว่าต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ เราก็จะจําลองว่าไอ้เสมือนว่าเราเกือบสร้างมันมาจริงๆแล้วแต่ว่าคุณไม่ต้องสร้างจริงเพราะเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์พิชชิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาพอสำหรับคุณที่ทำโปรดักต์มาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การใช้การมูดบอร์ดเนี่ยใช้แผนภาพเนี่ยเพื่อนําเสนอว่าสิ่งไอเดียที่คุณทํามันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมในวัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวขยายอีกนิดนึงนะครับอ่ะวัตถุประสงค์นะครับก็คือให้หนักศึกษาเนี่ย สร้างแนวคิดในการออกแบบนะผ่านการสื่อสารด้วยการทำมูดบอร์ดจำนวน1แผ่นต่อ1กลุ่มเนาะแผ่นต่อหนึ่กลุ่ม,นะมซึ่งไอตัว1แผ่นนั้นมันก็ประกอบไปด้วยเนื้อหารายละเอียดต่างๆซึ่งจะเป็นเกณฑ์ในการตรวจนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับสัสดส่วนคะแนนก็จะเป็น5คะแนน5คะแนนนะครับแล้วก็เป็นงานกลุ่มเหมือนเดิมงานกลุ่มเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับขอให้เป็นไฟล์ pdf นะ เดี๋ยวผมขอญาตแก้ไขตรงนี้นะแก้ไขนิดนึงนะครับให้เป็นไฟล์ pdf นะครับผมขอลบตัว jpeg ออกไปนะครับโอเคกลับมาที่หน้าเดิมนะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็ส่งทุกคนนะครับรวมงานทำกันเป็นกลุ่มแต่ว่าส่งทุกคนเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับระบบนี้แล้วนะ,ะแล้วก็ในเกณฑ์การตรวจ เข็นการตรวจนะครับก็เราพูดถึงข้อแรกก็คือมีองค์ประกอบแล้วก็มีองค์ประกอบที่ครบนะครับแสดงถึงหลักการที่ได้ประยุกต์องความรู้มาใช้สื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับ้อที่2นะครับก็มีการระบุถ,ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั่นหมายถึงว่าในแผนภาพนั้นๆเนี่ยมันจําเป็นต้องมีจุดไฮไลท์ของ Product ที่ชัดเจนใช่ไหมครับผมแล้วก็พูดถึง ข้อมูลบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจนนะครับก็ต้องสื่อสารไอ้ BMC ที่เราทํามาว่าเราต้องการเจาะกลุ่มไหนไฮไลท์อยู่ไหนสื่อสารออกมาในภาพนะครับผมเนาะองค์ประกอบเวลาเราทำมูดบอร์ดหรือว่าคอนเซปชวลบอร์ดเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นเครื่องมือในการคิดวิธีการหนึ่งซึ่งถูกใช้กันมากในวงการดีไซน์หรือนักออกแบบนะครับเพื่ออะไรครับเช่นเช่นผม ยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยไปรับงานออกแบบถุงกล้วยแขกมาให้ร้านคุณป้ารับเงินมา100บาทเนี่ยนะครับคุณป้าบอกว่าอยากได้ถุงที่ดูทันสมัยใช่ไหมครับผมก็นั่งคิดเออถุงที่ถุงที่มันทันสมัยเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ต้องมาตีความก่อนว่าไอ้ถุงที่มันดูทันสมัยเนี่ยทันสมัยของผมกับทันสมัยของป้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกต,ต้องไหมเอออย่างคุณบอกว่าคุณป้าบอกก็ต้องการราคาถูกราคาถูกของป้ากับราคาถูกของผมก็ไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้มูดบอร์ดเนี่ยมันเป็นเสมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักออกแบบลูกค้าฝ่ายผลิตหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยเป็นเหมือนแผนที่ทางความคิดที่เราจะไปต่อยอดได้ตรงกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยแบบไหนสวยแบบสวยแบบสวยแบบเรียบหรูสวยแบบเปรี้ยวสวยแบบหวานมันก็ หลากหลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวมูดบอร์ดไอ้ตัวภาพเหล่านี้มันจะช่วยให้เราสื่อสารได้ตรงมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการการทำโปรดักต์เดเวล o อปเมนเนี่ยน้อยนะครับผมเนาะองค์ประกอบที่ต้องมีอันแรกนะครับผมอันแรกเลยต้องมีภาพ user image คุ้นคุนค้นมไหมคำนี้เออนะทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปคัดเลือกภาพมาคัดเลือกภาพมานี่ก็จะเลือกภาพที่มัน ที่มันเหมาะกับสินค้ากับบริการคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่านะวันที่ผมให้คุณหา User Image ตอนที่เราทำทำ t o m e r Identification กันแรกๆเนี่ยคุณเลือกมาหนึ่งคนใช่ไหมครับตอนนี้โจทย์คุณเปลี่ยนไปขนาดไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรายังยงอยู่โจทย์เดิมไหมเรายังเป็นใครหรือเป็นคนคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนลุกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพ User Image นี่ยต้องหามาให้สอดคล้องเป็นภาพที่สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายนะ สื่อสารหนึ่งกลุ่มป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะครับข้อที่2ครับต้องมีนะไฮไลท์นะสามสี่ข้อนี้ต้องมีต้องมีภาพสินค้าหรือบริการที่เราออกแบบแต่ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องออกแบบเองครับคุณจะไปหา Refer e n c e มาจากที่ไหนก็ได้จาก pinterest ก็ได้จาก google แต่ผมแนะนำ pinterest มากกว่ามันจะได้ภาพที่ที่ตรงมากกว่าแล้วก็แนะนำว่าควรจะใส่คีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วเติมด้วยคําว่าดีไซน์หรือบางอย่างนะครับเช่นเช่นกลุ่มกลุ่มนึงอาจจะทําเรื่องคอสเมติกใช่ไหมครับคุณอาจจะหาเรื่องคอสเมติกแพคเกจิ้งดีไซน์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแพคเกจิ้งของของตัวสินค้าที่มันสวยๆนะครับนะพยายามใช้คีย์เวิร์ดถ้าไม่เข้าใจไม่ไม่แน่ใจว่าคําไหนก็ไป g o Google t r a n s l a t e แล้วก็เอาไปหาในเว็บ Pinterest นะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวอย่างนะครับผมข้อที่2เนี่ยไม่เพียงแค่ต้องมีรูป Product หรือสวิตช์นะแต่ถ้าเกิดว่าของใครเป็นแอปพลิเคชันเนี่ย ก็หาหน้าแอปมาได้เลยนะครับแต่ว่าคุณต้องเลือกสันมาดีๆนะเออให้มันเหมาะให้มันสมสีสันเป็นยังไงไม่เพียงแค่มีภาพโปรดักต์หรือแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์หรือเซอร์วิสก็แล้วแต่มันจะต้องแสดงจุดเด่นของโปรดักต์ของไม้ได้ด้วยจุดเด่นของโปรดักต์หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเช่นคุณบอกว่าคุณออกแบบของใช้สักอย่างนึง่งแต่มันเล็กมากมันสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ มันเล็กคุณกําลังจะชูจุดขายว่าของคุณเนี่ยมันง่ายมันสะดวกต่อการพกพาดังนั้นในภาพที่แสดงสินค้าหรือบริการตัวนี้มันต้องมีภาพแสดงให้เห็นว่ามันเล็กจริงๆนะมันเทียบมันสามารถหยิบใส่กระเป๋ามันสามารถพับเก็บมันสามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเนี่ยมันต้องมีฟังก์ชันที่เป็นจุดอยากจุดขายเนี่ยในข้อ product and service คุณจะหาภาพจะกี่ภาพก็ได้แล้วแต่การบริหารจัดการเลยแต่ว่ามันต้องสื่อสารเรื่องจุดขายของ product เนาะข้อที่3ครับจำเป็นต้องมีภาพลักษณ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ภาพลักษณ์เชิงสัญ,ญลักษณ์นี้อะไรหมายถึงตัวแทนนะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นโลโก้บรรจุภัณฑ์สื่อโฆษณาอื่นใดก็ตามหน้าเว็บไซต์หน้าแอปพลิเคชันหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโลจิสติกใช่ไหมครับ มีย่ออะไรบ้างมี curry มี flat express มี jd มี nim express มีเยอะแย,ยะมากมายเลยคุณเห็นโลโก้สีสันของแต่ละสินค้าแต่ละแบรนด์ไหมไม่เหมือนกันเลยไอความไม่เหมือนเนี้ยแบบเนี้ยเรียกภาพลักษณ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ ถ้าเป็นเคอรี่ก็จะมาสีส้มหน้าตาหน้าร้านเป็นยังไงก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะสมมติใครทำโปรดักต์เออจะต้องมีหน้าร้านขายหน้าร้านที่คุณจะต้องออกแบบหน้าตาจะเป็นประมาณไหนใช่ไหมฮะคุณเห็นยหมว่าหน้าร้านเคอรี่จะเหมือนกันทุกร้านมีสีส้มคุมติมเป็นสีส้มสีสีเทาแต่ว่าถ้าเป็นตัวแฟลชเอ็กซ์เพรสก็จะเป็นสีดํากับสีเหลืองใช่ไหมครับถ้าเป็นนิ่มเอ็กซ s เพรสนี่ก็จะเป็นดูดูวินเทจนิดดูโบราณโบราณนิดนิดนะแล้วก็ ไม่ไม่โบราณเป็นวินเทจดีกว่านะครับแล้วก็มีรูปสิงโตกำลังกระโดดสีฟ้าสีแดงใช่ไหมฮะหรือถ้าเป็นเจดีก็เป็นสีขาวสีแดงใช่ไหมครับนั่นคือคอปเปอรเรทคือในที่นี้เนี่ยคุณไม่ได้ออกแบบเองคุณจะเซิร์ชหาโลโก้ที่คุณคิดว่าอันเนี้ยประมาณนี้อาจารย์ใช่เออเหมาะสมสําหรับโปรดักต์ของหนูมากเลยก็เอามาแปะแปะแปะ,แปะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนาะโลโก้แพคเกจจิ้งนะครับหน้าร้าน หรือชุดพนักงานหรือรถที่มันส่งของอยาเงี้ยถ้าคุณคุมคุมตัว c o r p เป a t รตตัวสีสันธรรมดาหน้าตามเป็นยังไงนะและข้อสุดท้ายครับที่ต้องมีข้อสุดท้ายละมันต้องมีคีย์เวิร์ดประมาณ2อถึงสามคำไม่เกินเอา3ามคำเลยดีกว่าง่ายๆนะคีย์เวิร์ดนี้ขอเป็นคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษนะถ้าพูดถึงสินค้าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรามีคีย์เวิร์ดอะไร3คํา นะครับสามคำเช่น luxury เช่น elegant uh, เช่น uh, beauty เช่น healthy เนี่ยคำง่ายๆคำง่ายๆนะครับเพื่อที่จะใช้ใช้จำกัดความสินค้าและบริการของเราว่าเออถ้ามีคีย์เวิร์ดแค่3ามคำเนี่ยจะใส่เป็นนิยามความหมายของ m o o ด board เราเนี่ยให้เข้าใจได้ยังไงนะครับ, mm hmm. รบเพราะฉะนั้นทั้ง4อันนี้จะต้องมีในม o ดบอร์ดขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้นะ ขาดนี่ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจก็คือ1ึต้องครบทุกองค์ประกอบก่อนต้องมี4ข้อนะต้องมี4องค์ประกอบนะแต่ว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแล้วก็จะสื่อสารได้ดีเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการคัดเลือกภาพเนาะอย่างที่บอกครับภาพหนึ่งภาพม,มันแทนคําพูดได้ได้เป็นร้อยเป็นพันคำเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีของมันก็คือภาพเนี่ยมันทรงพลังกว่า การเขียนการเขียนเนี่ยคุณต้องอ่านแต่ใช้ภาพในการสื่อสารเนี่ยมันสามารถสื่อสารได้กว้างกว่าแต่ข้อควรระวังก็คือว่าการใช้ภาพที่มีมินนิ่งรือมีความหมายคลุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้คนหลากหลายร้อยพ่อพันแม่เนี่ยเข้าใจผิดได้โดยง่ายด้วยเพราะว่าแตกต่างกันตามประสบการณ์ทางการเห็นของแต่ละคนเนาะอืมนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมได้แนบลิงก์เนื้อหาไว้ให้นะครับว่ามูดบอร์ดคืออะไรนะครับนันกศึกษาก็เข้าไปดูได้เข้าไปดูได้นะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันสักนิดนึงนะครับผมทิ้งไว้2ลิงก์นะครับผมอันนี้นะนันกศึกษาสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับก็เป็นของเว็บตรงนี้นะครับผมผมก็อ้างอิงมาแล้วก็ใส่ใส่ตัวลิงก์ไว้ให้นะนันกศึกษาก็ลองดูว่าโทนภาพนะครับเป็นยังไงการจัดวางคอมโพสิชันเป็นยังไงนะครับผมเนาะ แล้วก็อีกลิงก์หนึ่งนะครับก็เป็นลิงก์นี้นะครับมูดบอร์ดคืออะไรทําไมนั่งออกแบบไม่ควรมองข้ามเหมือนไหมเออเป็นการใช้องค์ประกอบของภาพแต่ละภาพแล้วมาประกอบกันไปด้วยกันแล้วก็ทําให้มันเป็นเป็นมูดเดียวกันมูดเดียวกันก็คืออารมณ์นะนะครับชเช่นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าตอนนี้อยู่ในอารมณ์กำลังโกรธเนี่ยภาพอะไรจะขึ้นมาในหัวบ้างเช่นภาพไฟภาพอื่นใดก็ตามที่มันดูร้อนแรงนะฮะเออ ก็ต้องลองดูกันนะครับนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับอืมทีนี้ในในตัวนี้นะครับจะมีวิดีโออยู่ตัวหนึ่งที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมุดบอร์ดนะอธิบายเหมือนอธิบายคุณอยู่เนี้ยนะครับคุณไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ EP นี้นะ ได้ทําไว้แล้วก็คือเป็นการสั่งงานเกี่ยวกับมุดบอร์ดนั่นแหละว่าในมุดบอร์ดมันควรจะมีอะไรบ้างอย่างนุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนักศึกษาไปดูหลังจากนี้ได้ถ้าไม่เข้าใจนะครับทีนี้ตัวอย่างอีกอันนึงจะอยู่ในนี้เป็น pdf นะครับผมเมื่อนักศึกษาคลิกออกมาแล้วนะครับจะเจอกับหน้านี้จะเจอกับหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของมุดบอร์ดว่าจําเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ได้บอกไปแล้วว่าในสี่เกณฑ์การการอะไรที่ต้องมีในนั้นบ้างสี่ข้อพูดไปแล้วแต่ว่าอันนี้ครับเกณฑ์ในการพิจารณาจะคือเกณฑ์ในการตรวจนะหนึ่งมีความครบถ้วนขององค์ประกอบเนื้อหาเรื่องราวและการสื่อความหมายอย่างน้อยนะมันต้องมีครบทั้งสี่องค์ประกอบที่พูดไปขั้นต้นนะครับสองครับภาพแต่ละภาพ มันต้องสื่อสารและสอดคล้องกันระหว่างภาพและการสื่อความหมายเช่นคุณบอกคุณทำโปรดักต์ให้กับผู้สูงอายุเงี้ยแต่ภาพที่เอามาสีสันสีนีออนสีแบบสีแบบโ,โหสุดๆทั้งนั้นอะ่ะมันก็เลยอาจจะยังขาดความสอดคล้องในจุดน,นี้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูดีๆนะดูดีๆนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับหรือความสามารถทางศิลปะของตัวเองขึ้นมา นะเราเคยมีจินตนาการหรือในกลุ่มใครที่คิดว่าเออตัวเองพอจะช่วยเพื่อนได้ในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบ composition หรือว่าศิลปะใครมีความใครมีความสามารถในการเอาภาพต่างๆมาจัดเรียง composition ทางศิลปะได้สวยๆงามๆเนี่ยก็ก็ช่วยเพื่อนนะครับข้อที่3คือการจัดวางยังไงให้สวยภาพภาพในมุดบอดที่ดีควรจะมีมินนิ่งที่ไม่เหมือนกัน มินนิ่งไม่เหมือนกันนี่อาจจะสื่อสารด้วยภาพไหนที่เราให้ความสําคัญเยอะๆควรจะมีขนาดที่ใหญ่ควรจะเห็นง่ายนะครับภาพไหนที่มีองค์ประกอบความสําคัญลดหลั่นกันลงมาก็ควรจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบและ composition เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเกณฑ์พิจารณาในอีก3ข้อนะสำหรับ5คะแนนของมูทบอร์ดนะครับผมไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างนะ,ะนะครับ ลองสังเกตมูดบอร์ดอันนี้เราลองเดาไปด้วยกันว่าเขากำลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่ในในหัวข้อนี้นะครับผมตัวนี้เป็นงานที่งานที่หลายๆกลุ่มได้ทำเข้ามาแล้วผมก็คัดมาเป็นตัวอย่างนะทีนี้นักศึกษาทำทำในจุดที่เป็นแผ่นภาพเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะใช้ขอเป็นแนวนอนนะแล้วก็ไม่ต้องเว้นขอบขาวอย่างที่เห็น นะครับคือเนื่องจากว่าอันนี้เขาทําใน powerpoint แล้วผมเอามาวางในหน้าจอที่มันเป็น widescreen เพราะฉะนั้นมันจะเหลือขอบขาวแต่ในความเป็นจริงตอนที่คุณทำเนี่ยคุณจะทําใน powerpoint คุณจะทําใน c a n v a คุณจะทําใน template ประเภทใดก็แล้วแต่ขอให้ใช้พื้นที่ได้เต็มไปเลยเต็มไปเลยก็คือเต็มอย่าเหลืออย่าเหลือขอบขาวไว้แบบเนี้นะครับไปดูกันครับแต่ละข้อครับอันนี้มีทุกองค์ประกอบเลยแต่ว่าขาดอยู่อย่างเดียวคือ keyword อ่านะครับขาดคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีคีย์เวิร์ดเนาะอืมเขาทำอะไรครับข้อแรกเขามีไหมครับ user image เห็นไหมอ่ามีคนหนึ่งคนนะครับถ้ามองใครมองเห็นกันชัดๆเนี่ยจะเห็นว่า,าเขาคือคุณแพนเค้กนะแพนเค้กเขมรนิดนะดูลุกที่ดูเป็นสปอตเกิลนะครับดูเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็กำลังออกกลางกายดูเป็นดูสดใสนะครับผมแล้วก็มีรูปของ พระอาทิตย์กำลังสองแสงร้อนแรงนะครับผมมีคล้ายๆกับเป็นองค์ประกอบที่เป็นสมุนไพรนะครับมีความเป็นธรรมชาติมีน้ําหอมใช่ไหมครับแล้วก็มีผิวของคนที่เหมือนเหมือนว่ากําลังจะโดนแดดเผานะครับแล้วก็มีคนกําลังบีบขวดครีมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้หรือยังว่ากลุ่มนี้ก็ทําอะไรนะเออเนี่ยมูดบอร์ดที่ดีเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะพยายามแกะคําเหล่านี้มาจากภาพต่างๆ เท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ลองเขียนกันเป็นคีย์เวิร์ดดูก็ได้ครับจริงๆแล้วอยากให้เริ่มจากคีย์เวิร์ดด้วยซ้ําเอาคีย์เวิร์ดมากองด้วยกันก่อนแล้วก็คีย์เวิร์ดเหล่านั้นจะรวมด้วยภาพอะไรดีนะก็ต้องสื่อสารกันไปละอันนะโปรเจกต์นี้ถ้าจะให้เดาน,นะครับถ้าเราดูจากมูดบอดแล้วเนี่ยเขากําลังจะทํา น่าจะทําอุปกรณ์คือกันแดดสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นรูปแบบของสเปรย์นะโดยมีจุดขายก็คือมีส่วนประกอบมาจากสมุนไพรและความเป็นธรรมชาตินะครับขายใครเอ่ยขายกับน่าจะเป็นผู้หญิงที่รักการออกกลังกายนะครับดูน่าจะเป็นผู้หญิงในกลุ่มวัยทางานนะครับที่ชอบออกกลังกายเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ดูโทนของภาพเนี่ยไปในทางสดใสเห็นไหมฮะคุมโทนไปในโทนภาพนี่มันมีโทนอุ่นๆเนาะเนี่ย นักศึกษาต้องลองแกะเหล่านี้แล้วก็อันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้ขาดคีย์เวิร์ดนะนักศึกษาอย่าลืมใส่คีย์เวิร์ดไปด้วยนะครับอันต่อมานะใครก็ไม่รู้นะครับนะักการเมืองที่เรารู้จักกันดีแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ตอนที่สไลด์นี้ถูกทําขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่เล่นการเมืองนะอันนี้เอาย้อนกลับไปตอนที่เขาทําธุรกิจก่อนนะครับอ่นะมีมีครบนะมีครบนะครับมีอ่าอันแรกก็คือมี u s e r image คือคุณธนาณรน,นะครับผมแล้วก็ดูมาดเป็นนักธุรกิจนะครับมี โปรดักต์เห็นไหมฮะคุณเห็นมีภาพกระเป๋ากระเป๋านั้นก็มีฟังก์ชันพิเศษที่มันสามารถาชาร์จได้สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือ,อเห็นภาพด้านล่างที่มีคนกําลังนัง่งกดมือถือเออดูดูคล้ายๆกับเขาต้องทําอะไรกับธุรกรรมที่มันเป็นออนไลน์ตลอดเวลาภาพล่างซ้ายมีภาพที่กําลังลาก,กระเป๋าอยู่ที่สนามบินเห็นไหมฮะแล้วก็ภาพขวาล่างเนี่ยเป็นภาพคล้ายๆกับเขาการย,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 ยืนรอใครอยู่มีการเดินทางนะข้างบนเนี่ยเป็นดู ดูมีความ security มีความแข็งแรงแข็งแกร่งนะโซ่ดูปแบบเออแข็งแกร่งนะโทนของภาพออกมาในแถวแนวของขาวเทาดำนะครับไม่มีหลุดนะงั้นเดากันเล่นๆน,นะว่าเขาทำอะไรนะขายอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นกระเป๋าสักอย่างหนึ่งที่มันมีฟัง์กชันบางอย่างที่เอื้อต่อการเชื่อมต่ออ,ออนไลน์แล้วก็ w อแบง n ์ต่างๆแล้วก็ออกแบบไว้สำหรับน,ะนักเดินทางหรือคนที่เป็นนักธุรกิจ ไฟแรงที่ต้องการทํางานตลอดเวลานะไปที่ไหนก็สามารถใช้งานได้ลุกของเขาก็จะดูแบบเข้มแข็งดูน่าเชื่อถือนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะผมเดาเล่นๆนะไปต่อครับตัวอย่างต่อไปนะดูโทนของภาพนะก็จะดูแบบอุ่นๆอุ่นๆคือดูมี energy นะครับ energy แล้วก็มีรูปกับข้าวนะครับมีรูปปลาทูมีรูปพริกแกงหรือส่วนผสมทางทาง ที่เป็นของไทยๆเผ็ดร้อนดูเผ็ดร้อนนะแล้วก็มีรูปคนกําลังออกกำลังกายอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ด้านขวาสุดเนี่ยเป็นรูปรูปนักแสดงชายท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับบทแสดงเป็นพระนเรยศวรในภาพยนตร์ต่างๆหรือว่าในละครที่เกี่ยวข้องกับ,กบ ราชวงศ์เนาะก็ดูมีความสมาร์ทนะมีความเท่ดูเป็นผู้ชายที่ดูแลรักตัวเองนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะเป็นทหารด้วยไหมจำไม่ผิดนะครับเนาะทีนี้ในภาพนี้ขัดอะไรไปบ้างครับมี user image นะมี product product ก็คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นกับข้าวนะหรือเป็นของกินนะโดยมีส่วนประกอบหลักเห็นไหมทำน่าจะทำมาจากปลาทูเพราะเรามีรูปปลาทูนะครับ แม้แม้มีจุดขายก็คือไอตัว,ต,วตัวโปรโตีนจากปลาทูเอามาทําเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับน่าจะทานได้แบบมี energy นะสำหรับคนสําหรับผู้ชายที่ดูแลตัวเองนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารคลีนหรือไม่คลีนนะแต่มีคนออกกำลังกายอยู่ด้วยนะครับนี่ก็พอจะเดาเข้าๆได้คือถ้ามันเป็นมูแดแอนโทนประมาณนี้มันพอจะเดาเข้าๆได้แต่ว่าสิ่งที่ขาดอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดเหมือนเดิมเลยเนาะ ขาดคีย์เวิร์ดไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะให้มีทั้ง4องค์ประกอบนะครับผมต่อไปครับอ่าอันนี้อันนี้ทำโปรดักอะไรทำโปรดักอะไรอ่าลองเดากันดูเล่นๆนะครับในอันนี้นะครับกว่ก็ถือว่ามีครบทุกองค์ประกอบนะเออนิดนึงครับที่พูดไปอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยยังขาดอันนึงก็คือขาดองค์ประกอบที่3ถ้าผมจำไม่ผิด ภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์อันนี้อันนี้มีขวดมาด้วยอ่ะมีแพคเกจจิ้งนะอันนี้ไม่มีโลโก้ไม่มีหน้าร้านที่ขายนะจะต้องมีนะอันนี้ก็ไม่มีหน้าร้านไม่มีโลโก้ไม่มีแพคเกจจิ้งนะอันนี้มีนะครับอันนี้มีเห็นไหมฮะอ่ะาักศึกษาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับน่าจะเป็นคุณพลอยเชิญมาเห็นไหมดูโทนขลึมๆนะ มีความเป็นขาวเทาดำมีคีย์เวิร์ดนะ exotic hot แล้วก็ interesting นะดูลึกลับหน้าค้นหาดูโปรดักต์ของเขาที่เขาขายคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มีองค์ประกอบนะนเหมือนหนังของสัตว์เลือ้อยคลานนะครับผมแล้วก็ดูดูน่ากลัวน่ากลัวนิดๆแล้วก็ภาพที่หามาดูลุคของคุณพลอยเวอร์ชั่นนี้ดูดูหน้าเกรงขามนะไม่ได้ดูหวานไม่ได้ดูเ,เซ็กซี่แต่ดูแบบเออดูเอาเรื่องนะเพราะฉะนัน เวลาที่จะเอาอิมเมจของแต่ละคนมาเนี่ยหาให้มันสอดคล้องกันด้วยบางครั้งคุณพลอยเวลารับบทอีกบทหนึง่งก็จะมีอีกมูดหนึง่งแต่ว่าลุคนี้นะครับก็เหมาะสําหรับโปรดักตัวนี้เนาะโปรดักตัวนี้น่าจะเป็นกระเป๋านะครับที่เป็นกระเป๋าหนังไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นงูนะครับเพราะว่าดูจากโลโก้เขาแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้เขาไม่ได้ออกแบบโลโก้เองนะครับแต่ว่าเขามีแบรนด์ที่เว่าเวเนโน่นะเวเนโน่อันนี้เขาออกแบบเองตอนหลังแต่ว่าเขาหาเร f เ r นท์ก็คือหาตัวโลโก้เนี่ยมากองกันก่อนว่าอาจารย์โลโก้เนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะมีส่วนองค์ประกอบที่สแสดงให้เห็นว่ามันมาจากงูก็คือเห็นไหมลิ้นที่มันเป็นแฉกมีรูปงูซ่อนอยู่เห็นไหมนะแล้วก็ใช้ตัวเขียนต่างๆนาน,นา,น,น,าน,นะแล้วก็เขาออกแบบแบรนด์ตัวนี้เข้ามาด้วยแล้วเขาก็เอาโลโก้ตัวนี้ที่เขาออกแบบเนี่ยเนี่ยด้านขวาบนเนี่ย ไมครัเป็นตัว V แล้วก็มีลิ้นของงูนะครับแล้วก็เขากลุ่มเนี้ยเขาเขาเขาค่อนข้างจะทําดีตรงที่ว่าเขาเอาโลโก้ที่เขาออกแบบเนี่ยไปรีทัชลงบนถุง คุณอาจจะหาภาพที่มันเป็นเป็นถุงขาวๆเค,คลียรๆแล้วรีทัชภาพรีทัชโลโก้ลงไปสิเห็นไหมมีโลโก้มีนามบัตรแล้วก็มีรูปแบบของหน้าร้านด้วยนะครับแลก็เราลอ,ลองเอาตัวโลโก้เนี่ยไปแปะลงไปนะครับผมเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ที่ให้ให้สามารถเอาโลโก้ตัวเองลองไปแมปลงบนร้านลงบนถุงลงบนนามบัตรได้มันก็จะช่วยให้องค์ประกอบของมูดบอร์ดในข้อ3ที่เป็นภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้น นะครับถ้าใครทําเป็นขาวเข้าของเครื่องใช้ก็โลโก้หน้าร้านแต่ถ้าเกิดใครเป็นสินค้าจําหน่ายเป็นของกินเป็นครีมก็จะต้องมีโลโก้มีหน้าร้านมีบู o ไหมหรือก็มีแพคเกจจิ้งมีถุงมีอื่นใดก็ตามที่มันสามารถแสดงให้เห็นว่ามันมีมูดแอนโทนยังไงแพคเกจจิ้งมันเป็นยังไงนะครับผมเนาะ ไปต่อไปต่อนะครับอันนี้ทำโปรดักอะไรไม่แน่ใจนะครับเป็นรูปของคุณกะละแมนะเป็นรูปของผู้หญิงที่น่าจะกําลังไดเอทนะครับมีรูปของถั่วเหลืองมีรูปคล้ายๆนมแล้วก็กาลังดื่มเนาะภาพนี้มุดบอร์ดอันนี้ผมว่ามันน้อยไปภาพน้อยไปหน่อยจริงๆแล้วภาพมันควรจะเยอะกว่านี้ได้เพราะว่าคือผมว่าในอันนี้องค์ประกอบของภาพเนี่ยมันมันมีการสื่อสารซ้ํากันนะครับเช่นถ้าคุณจะเห็นว่า ถ้าจะเดาภาพนี้เราเดาว,ว่ามันน่าจะเป็น p r o d u ั t ์เป็นอาหารบางอย่างเป็นเครื่องดื่มบางอย่างที่ทํามาจากถั่วเหลืองเพื่อจะให้ผู้หญิงที่เป็น working woman นะครับทมลุกนี้ใช้สําหรับการไดเอทเนาะทีนี้ภาพด้านขวาเนี่ยภาพที่เป็นนมกลาลังไหลลงมากับคนที่กําลังดื่มนมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นประเภทไหนนะผมว่าเนื้อหามันซ้ําซ้อนกันจริงๆแล้วมันใช้ภาพเดียวก็พอหรือแม้กระทั่งภาพถั่วเหลืองเนี่ยโอเคสื่อสารให้รู้ว่าเป็น p r o d u ั t ที่ทํามาจากถั่วเหลืองแต่ภาพเนี่ยมันเล็กกว่านี้ได้ แล้วมีพื้นที่สเปซด้านบนเนี่ยเหลือเยอะแยะเลยนะครับภาพที่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักก็อาจจะสื่อในภาพนี้ได้สามารถเล็กกว่านี้ก็ได้นะคือผมรู้สึกว่าภาพภาพแบบคุณกะละแมเนี่ยใหญ่ไปออสามารถเล็กได้รวมถึงภาพนี้ด้วยผมรู้สึกว่าภาพที่เป็นออคุณคนเนี้ใหญ่ไปนะครับสามารถที่จะทําให้อ,อ ชัดกว่านี้ได้เล็กลงกว่านี้ได้นะครับถ้าสื่อสารแล้วรู้ว่าเป็นใครก็ใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ภาพนี้ยังขาดคีย์เวิร์ดนะขาดคีย์เวิร์ดขาดโลโก้ขาดแพคเกจิ่งเห็นไหมถ้าเขาทำเครื่องดื่มที่ทํามาจากถั่วเหลืองแล้วเออโลโก้มันน่าจะเป็นแบบไหนถ้าเป็น working woman นะตัวภาพลักษณ์ของขวดเวลาที่มันไปวางบนเชลอยู่ในห้างสินค้าหน้าตาเป็นยังไงก็สามารถหามาเติมได้ครบนะเราแค่เลือกภาพที่ดีๆมาประกอบกันนะครับผม อันนี้เป็นแนวแอปพลิเคชันบ้างนะแอปพลิเคชันเนาะ,ะน่าจะเป็นคล้ายๆกับส่งอาหารนะครับมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเป็นนักเขาน่าจะใช้เป็น Image นะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังส่งของใช่ไหมครับมีผู้หญิงที่กำลังยุ่งอยู่เนาะนะครับก็ลองดูกันเองว่าได้ Mood a n อ t o n นประมาณไหนแต่ว่าอย่างภาพผู้หญิงที่กำลังทำงานยุ่งอยู่เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้ใส่ภาพที่มันดูดูเป็นภาพที่มัน ไปนในเชิงที่ติดลบอ่ะคือยุ่งอะ่ะคือคือต้องการสื่อสารว่าคนที่ยุ่งแล้วก็ไม่มีเวลาแต่ว่ามันมีภาพอื่นไหมที่กําลังทํางานแต่หน้าไม่ต้องเครียดขนาดเนี้ยคือเราอยากให้มูดบอร์ดเนี่ยมันฟีลกู๊ดมันเป็นมูดบอร์ดไปในทางที่ดีคือสื่อสารภาพลักษณ์ออกไปในทางดีๆเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าโอเคคนกําลังทํางานกันอยู่คุณหาอาจจะหาภาพที่เป็นเรากําลังทํางานกับเพื่อนแบบกําลังเอนจอยหัวสมองกําลังแล่นอะ แล้วก็เออสั่งอาหารมากินด้วยกันเอนจอยกันแบบเนี้น่าจะดีกว่าที่ดูผู้หญิงหน้าเครียดๆนะอยากให้ภาพของมูดบอร์ดมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ทำทาตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คุณอาจจะหาหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยมาจากมาจากหน้า Pinterest นะครับเซิร์ชก็ได้แล้วก็เอามาแปะนะครับอย่างน้อยให้เห็นหน้าจอเป็นยังไงวิธีการสั่งงานเป็นยังไงนะครับเห็นสีสันของแอปพลิเคชันเป็นมูดและโทนนะครับ อันสุดท้ายเหรอไหมฮะอันสุดท้ายอันนี้ก็ค่อนข้างครบนะอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับมีคุณตู่นพพลนะครับนักแสดงรุ่นเก่าแล้วแหละคุณไม่น่ใจคุณแสดงเขามักจะได้รับบทเป็นเป็นปา๋าเป็นเสียเป็นผู้สูงอายุที่ดูมีอิทธิพลอะประมาณนั้นนะครับนะแล้วดูหน้าตาสไตล์จีนๆเนนะาะทำอะไรก็ไม่รู้ดูมีคนคนหนึ่งกำลังทำกับข้าวนะครับดูเหมือนกับ ดูเป็นโฮมเมดนะ,ะมีค e ีย์เวิร์ดคำว่าออริจ a l Chinese แล้วก็โฮมเมดนะครับมีลวดลายของของการตกแต่งประดับประดาแบบวัดจีนนะมีถอดลายว่าลายแบบจีนมาด้วยมีขนมที่ดูเป็นสไตล์จีนจนีสไตล์แบบนี้นะครับขนมเต่าขนมที่มีเบ้ากดทับเป็นรูปต่างๆมีแพคเกจจิ้งหน้าตาของสินค้าหน้าตาเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันได รดักน่าจะเป็นขนมนะขนมพื้นขนมที่เป็นขนมในเชิงประเพณีนิดๆน,นะที่ไปในทางของจีนภาพลักษณ์มีโทนโทนแสดงให้เห็นถึงความเป็นโฮมเมสตล์นะโทนสีก็เป็นขาวแดงหน้าตาแพ็เกจิ้งก็ไปประมาณนี้นะนักศึกษาก็สามารถที่จะพอเดาได้นะว่าเออสินค้าเขาทำประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมนั่นก็คือตัวอย่างนะนักศึกษาก็สามารถไปดูได้นะแล้วก็ในการทำมุดบอร์ดนะครับ ภาพรวมของมันก็คือว่าเราสนใจภาพรวมมากกว่าภาพรวมมากกว่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามันดูแล้วมันต้องไม่ขัดแย้งกันนะคือภาพแต่ละภาพที่เอามาใส่กันเข้าไปเนี่ยมันต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างน้อยโทนสีเห็นไหมฮะโทนสีคุมโทนสีไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมฮดูเรียบๆดูไม่มีภาพใด ขัดแย้งกันถ้าเกิดว่าลองหลีตามองก็ได้ครับแล้วรู้สึกว่าภาพใดภาพหนึ่งมันรู้สึกไม่เข้าพวกอะเช่นอย่างภาพเนี้ยเขาดูโทนอบอุ่นอบอุ่นดูสีส้มมี energy แล้วมันมีสักภาพหนึ่งมันเป็นสีฟ้าสงบขึ้นมาสักอันหนึ่งอะมันจะไม่เข้ากันละดังนั้นทั้งสองต้องช่วยกันดูต้องช่วยกันดูหมายควมว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าอันนี้ดีไหมอันนั้นไม่ดีนะครับผมอืม มีตัวอย่างอีกอันนึงนะครับซึ่งได้โพสต์มาให้คุณแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างของการทามูดบอร์ดของน่าจะจําไม่ผิดก็คือเทอมที่แล้วนะเทอมที่แล้วก็ได้เอามาให้นักศึกษาดูนะครับเนาะอืมอ่าทีนี้ในนี้ก็จะมีลิงก์อีกอันนึงนะครับที่พูดถึงเรื่องของมนะูดบอร์ดนักศึกษาก็ไปดูได้อันนี้ก็คือ,อตัวอย่างนะครับ ex นะครับตัวมนะูดบอร์ดเนาะอ่าไปดูกันไปดูกันะนะครับ ถ้าจำถ้าถ้าคุณจำตอน BMC กับตอน Design Thinking เนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่าง BMC ตัวหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับติวนะครับที่ใช้สำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมครับผม user เขาเห็นไหมมี user image ไมครับมี keyword มีโลโก้มีหน้าแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็มีรูปแบบคล้ายๆกับด้านบนคล้ายๆกับการ ม e ติ่งออนไลน์ไหมครับแล้วก็มีรูปต่างๆประกอบเข้าไปก็พยายามที่จะสื่อแต่ว่าอันเนี้ยยังสื่อสารไม่ดีตรงที่ตรงที่หน้าแอปฝั่งซ้ายที่เป็นรูปรูปอนาโตมีนะครับรูปโครงกระดูกตรงเนี้ยเออเราอยากเห็นมากกว่านี้ว่ามันทํางานอะไรได้บ้างจุดขายของ Product ก er ็ยังไม่ชัดเจนมากแต่ว่ารูปของ User Image ค่อนข้างชัดใช่ไหมครับเป็น ถ้าผมจำไม่ผิดคือเป็นนักแสดงในในแก๊งฮอร์โมนใช่ไหมที่ไปสอบติดแพทย์นะแล้วก็เป็นแพทย์อยู่ด้วยก็เอามาใช้แบบนี้นะครับก็ได้นะก็ได้อย่างน้อยอารมณ์ความรู้สึกมันไปทิศทางเดียวกันนะครับมูดต่อไปนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัว Roof Energy ที่สามารถเปลี่ยน เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้มันกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับมีมีดารานักแสดงคนหนึ่งที่ผันตัวเองมาเป็นผันตัวเองมาเป็นศิลปินแล้วก็นักตกแต่งบ้านนะออแล้วก็มีภาพที่เป็นโซล่าเซลล์นะแล้วก็มีเงินที่มันกําลังงอกเงยอยู่มีภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกที่มันแสดงการทํางานมีภาพหลังคามีภาพ ออนไลน์ไหมฮะเเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อควบคุมตัวระบบต่างๆได้มีคีย์เวิร์ดก็คือ Luxury e c o f r i e n d l y แล้วก็ Comfortable ใช่ไหมฮะเออแบบนี้ก็ได้นะครับมีครบทุกองค์ประกอบอ,อีกอันนึงอันนี้ด,อนนด,อนนดีอันนี้ดีนนะี้ดีนะค่อนข้างดีนะโทนสีคุมได้ดีกลุ่มนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากให้เอาคีย์เวิร์ดเนี่ยฝังเข้าไปในมุดบอดเลยไม่ต้องแยกออกมาแบบนี้นะ ม,ม,มันเสียโอกาสให้เอาคําเหล่านี้ใส่เข้าไปในภาพเลยแล้วใช้ภาพให้เต็มเลยนะครับฟอนต์ Font หรือตัวหนังสือก็สําคัญเวลาที่เลือกนะกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำแพมเพิสนะครับแพมเพิสท,ที่ให้กับเด็กใช้นะครับแต่ว่าเขาเป็นแพ m มเพิสแบบรักโลกนะสามารถถอดแล้วก็มีองค์ประกอบที่สามารถเอาไปย่อยสลายได้เป็นปุ๋ยแล้วก็สามารถใช้บางส่วนได้ด้วยนะยูเซอร์อิที่เขาเลือกมาก็คือนะครอบครัวของคุณป๊อกกี้กับคุณ คุณนักร้องนะครับสามีเขาที่เป็นนักร้องเป็นฮิปฮอปใช่ไหมครับไมค์เซ็ตเนาะเออแล้วก็มีลูกสาวโทนของภาพเนี่ยคุมดีกลุ่มนี้เห็นไหมเห็นไหมสินค้ามันที่เป็นผ้าอ้อมที่มันดูรักโลกดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่อยสลายง่ายคุมโทนก็น่าจะต้องเป็นเอิร์ธโทนนิดนิดมีสีน้ําตาลสีฟ้านอ่อ,อนสีเขียวเนี่ยแบบนี้ก่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าอยากให้เอาคีย์เวิร์ดเข้าไปใส่ในภาพแล้วหาภาพอื่นๆมาใส่ให้เต็มเลยครับอย่าให้เหลือพื้นที่ว่างนะ อ่านะครับต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันเหม่มีโทรศัพท์มือถือมีคำว่าแอปพลิเคชันเฟซแล้วก็แคร์นะครับอ่อผมไม่แน่ใจใช่คุณยาย่าหรือเปล่านะมีแอปพลิเคชันมีหน้าแล้วก็อ,อ่มีเฟซนะครับที่กำลังทาครีมอยู่แล้วก็มีแคร์ care, ก็คืออารมณ์คล้ายๆแบบผู้เชี่ยวชาญน,นะดูแบบ ใส่เครื่องคล้ายๆคุณหมอหรือเภสัตนะกำลังเช็คลิสต์ต่างๆนะ,ะถ้าจำไม่ผิดกลุ่มนี้เขาทำแอปพลิเคชันที่จะเช็คสารประกอบในเครื่องสำอางแต่ละชนิดเพื่อเช็คว่ามันเหมาะกับผิวของใครบ้างแล้วใครที่มีสารประกอบไหนที่ทำให้แพ้ได้บ้างคือแอปพลิเคชันเขาเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าผิวแบบคุณเนี่ยสามารถใช้เครื่องสำอางตัวไหนได้บ้างแพ้อันไหนบ้างแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญให้สามารถปรึกษาได้ด้วยนะ ถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับผมแต่อาจจะเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เป็นแอปพลิเคชันให้เยอะกว่านี้ะนะครับเขามีรูปแค่มีรูปแค่ตัวหน้า iPhone แต่ว่าเราอยากเห็นไอตัวหน้าแอปอะหน้าแอปมันเป็นยังไงก็สามารถไปหามาได้นะไปหามาได้นะครับน,น่าจะหมดแล้วตัวอย่างนะครับผมทีนี้ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างใน p n t t r r s t นะนักศึกษาเคยใช้กันหรือเปล่าไม่ได้ใจนักศึกษาจะพิมพ์คาว่า Pinterest นะครับ P-I-N-T-E-R-E-S-T e e นะอ้ผมลืมเปลี่ยนหนังสืออ่นะครับนักศึกษาจะเห็นเนะี่ยนะครับนะโลโก้ประมาณนี้ Pinterest นะครับนั้งสาก็คลิกเข้าไปนะครับผมมันจะมีภาพ Product แต่มันค่อนข้างสวยและค่อนข้างดูดีนะเอาเมื่อกี้เลยเอากลุ่มเมื่อกี้สมมติว่าทำเกี่ยวกับ c o s m e t i c เนาะคุณก็ใส่คำว่าคอสนะครับ อ,อยากหาเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งใช่ไหมผมใส่คำว่าคอสเมติกว a คแล้วก็แพ็กเกจจิ้งดีไซนะนะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นตัว p a c k เกจจิมาให้เต็มเลยนะครับคุณก็แค่เลือกว่าเฮ้ยคุณอยากให้แบรนด์เราที่บอกว่า i, มันอยากให้ดูเป็นธรรมชาติหรืออยากให้ดูเป็นดรั s t o โตมีผู้เชี่ยวชาญเลือกเอาเลยสมมติคุณอยากให้เป็นธรรมชาติคุณก็มาแนวนี้ก็ได้อ่าแล้ว มันจะคัดเลือกสินค้าที่มันคล้ายๆกันเนี่ยในแนวที่คุณคลิกไปให้ด้านล่างคุณสามารถ Copy ภาพแล้วเอามาทำมูดบอร์ดได้แตนะ่สมมุติว่าผมไม่เลือกผมไม่อยากได้ธรรมชาติผมอยากให้มันดูเป็นแลบนิดนึงดูมีผู้เชี่ยวชาญเป็นครีมมาจากคุณหมอผมจะหาให้มันดูคล e a n clean ดูได้รับการรับรองนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่ะอันนี้ไหมล่ะดูขาวๆดูถ้ายังไม่ถูกใจดูครับเออมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะ อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเออมันก็จะมีรูปคล้ายๆกันเห็นไหมเอออันนี้อยู่ในอยู่ในถ้วยทดลองของวิทยาศาสตร์เลยเอออันนี้ดูเป็นยามากกว่าคอสเมติกใช่ไหมครับเราะมันมันแล้วแต่มูดโทนะว่าคุณอยากให้มันเป็นทิศท,ทางไหนอ่ะทีนี้พอคุณอยากรู้สมมติคราวนี้คุณอยากรู้เกี่ยวกับโลโก้ละ่ะเดี๋ยวคลิกกลับไปเมื่อกี้เราใช้คําว่าคอสเมติกนะครับแพคเกจดีไซน์่าตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นโลโก้นะ ปุ๊บคลิกหนึ่งงานคอสเมติกโลโก้ดีไซน์นะเห็นไหมมันก็จะมีโลโก้กมาเพียบเลยถ้าเมื่อกี้คุณอยากได้มูดที่คอสเมติกดูเป็นธรรมชาติหน่อยอ่าเป็นเห็นไหมฮะมันก็จะออกมาแบบนี้นักศึกษาก็เลือกนะครับอาจจะเอา2-3สาโลโก้ที่มีลักษณะคล้ายกันเนะี่ยคล้ายๆกันนะมาวางกันไว้ด้วยกันก็ได้เออมันก็จะดูเป็นมูดแอนโทนอันเดียวกันนะครับแต่ถ้านักศึกษาบอกว่าอยากได้แบบดู ب, ดหมูหาดู ดูแฟชั่นนิดนึงดูเป็น lab t ท s นิดนึงนะครับหาก่อนหาก่อนสักครู่อันนี้ก็ natural นะครับผมยังไม่โดนใจหาต่อไปครับหาต่อไปอถ้าไม่เจอใส่คำว่า lab เข้าไปเออนี่ไง เห็นไหมประมาณนี้หนไหมมีมีเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ดูเป็น lab t e s ด้วยไหมเป็นทรงทรงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะทรงที่เป็นใส่น้ำนะครับว้ข้าเห่าเนี่ยนะครับเนาะเออก็ยังแล้วแต่นะครับนี่อันนี้ก็ดูเป็นเป็น l a บไปเลยดูเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยนะเออก็นักศึกษาก็ก็หานะครับต้องทดลองหาให้มันถูกจ่องนะครับสมมุติอะผมเปลี่ยนบ้างเป็นแอปพลิเคชัน คนนะครับแอปพลิเคชันสมมติคนที่ทำแอปเนาะแอป,ปเกี่ยวกับอะไรดีอแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผมเซิร์ชคำว่าแอป,ปแอป,ปนะสดง่ายๆ A.P.P. นะ health แล้วก็ design น,นะเนี่ยสมมติว่าคุณบอกว่าเอ้ยมันหน้าตามันจะประมาณไหนเดี๋ยวผมขยายนิดนึง ผมขยายนิดนึงนะครับอ่ะสมมติผมอยากได้มูต์ประมาณน,นี้เออดูมีสีเขียวดดูเป็นคุณหมอใช่ไหมครับผมก็ว่ากันไปแต่ถ้าผมบอกว่าผมอยากได้หน้าแอปประมาณน,นี้ล่ะดูโทนดักดักหน่อยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมีรูปเกี่ยวกับการการดูแลตัวเองเห็นไหมฮะแล้วก็มีรูปคุณหมอให้คอได้แล้วแต่เลยคุณก็ครหน้าเนี้ยแล้วก็ไปใส่ให้มันไปกับมูดบอร์ดคุณเป็นทิศท,ทางเดียวกันด้วยนะ แล้วมันก็จะมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยนะอืมเมื่อกี้เป็นสไตล์นี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสไตล์นี้ก็มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาหมอก็ได้นะเนี่ยนะมียามีรูปคุณหมอมีรูปฟังก์ชันต่างๆนะครับผมของของตัวสิ่งที่คุณจะทำเนาะนั่นก็คือวิธีการที่เราจะหาภาพดีๆได้จากเว็บ Pinterest นะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่เปิดให้หนักศึกษาดูตอนนี้นะอื มีอะไรอีกที่ยังไม่ได้พูดอีกนะครับผมน่าจะไม่มีแล้วเนาะก็เดี๋ยวนะครับอาจจะให้นักศึกษาลองทําความเข้าใจกันในในกลุ่มนะครับว่าเออเราจะหาภาพแบบไหนหอาองค์ประกอบแบบไหนมาเรามีคีย์เวิร์ดว่าอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสงสัยอะไรก็ทักผาถามผมมาใน กลุ่มได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลาที่เหลือนะครับแบ่งกลุ่มสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้คุณทดลองวางภาพกันดูผมอาจจะเข้าไปดูองค์ประกอบต่างๆอ่า user image เป็นยังไงภาพหามารวมกันแล้วแชร์สไลด์ให้ผมดูนะครับเดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มย่อยแล้คุณเข้าไปคุยกันในกลุ่มย่อยนะครับเ่ราะคุณอาจจะเลือกใครบ้างนะเพื่อเป็นแนวทางนิดๆผมเชื่อว่าโอเคหรือใครจะทาเสร็จเลยก็ไม่ว่านะ ใครทำเสร็จเลยก็ไม่ว่านะครับแต่เดี๋ยวลองลองหาภาพกันดูผมเชื่อว่าพอหลายคนระดมความคิดเห็นกันเนี่ยมันจะมีมีไอเดียที่หลากหลายนะครับลองใช้ทูต่างๆดูนะครับผม